ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเช้านี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องมาฝึกร่วมกันค่ะ How to ตายดีชื่ออาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านเปิดฟังกันตลอดเวลานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าเรากำลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากที่สุดคือการเผชิญกับความตายค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณหญิงจำนงศรีหานเจนรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ท่านแม่ชีสังสนีสถิรสุขนะคะอยู่ในซูมกับเราเรียบร้อยแล้วธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีค่ะพี่ศรีวันนี้ดีใจจังพี่ศรีมาอยู่กับพวกเราด้วยผู้หญิงที่งดงามอย่างถึงที่สุดเลยนะคะแล้วก็พี่ศรีเนี่ยนะอุอายุ81นะคะลองดูสิคะยังลุกขึ้นมาทำอะไรกับพวกเราอย่างร่าเริงสำหรับพี่ศรีนี่ความตายเป็นความงดงามเสมอได้ถูกคนถูกเรื่องเลยค่ะวันนี้ได้เกริ่นเอาไว้แต่แรกนะคะชื่อคือ How to ตายดีนะคะเราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้กับความตายเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างในชีวิตนี้หมดแล้วแต่เราไม่รู้สิ่งที่เราทุกคนต้องเจอคือความตายค่ะคุณหญิงบอกว่าเป็นท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับความตายโดยมีการพูดกันนะคะในการทำงานตอนนี้มีศาสตร์หรือวิชาชีวิตอันนึงที่ต้องเรียนรู้คือคำว่าตายศาสตร์นะคะซึ่งก็คือการถอดความเข้าใจเรื่องความตายออกมางั้นคุณหญิงเล่าหน่อยสิคะว่าในชีวิตของคุณหญิงเนี่ยเข้าใจความตายหรือตายศาสตร์เนี่ยยังไงคะคือป้าศรีเกิดมาเนี่ยนะด้วยอายุ2ขวบครึ่งเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตละนะเพราะฉะนั้นเราโตขึ้นมาเนี่ยด้วยคำว่าตายเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปโรงเรียนหรือเราจะไปที่ไหนอ่ะคุณแม่ไม่มารับหรออะไรเงี้ยคำที่ป้าศรีพูดบ่อยก็คือคุณแม่ตายแล้วนะตอนนี้ไอ้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยไอ้คำว่าตายหรือความตายเนี่ยมันรู้สึกอยู่ในใจเราตลอดอ่ะคือว่าประการที่หนึ่งนะเด็กที่โตขึ้นมาตั้งแต่เล็กไม่มีแม่เนี่ยนะมันรู้สึกเอ๊ะคนอื่นเขามีแม่เนี่ยแล้วเขาเป็นยังไงอะนึกออกมาเราเห็นแม่เขามารับมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นความตายมันรู้สึกมันกับชีวิตเนี่ยมันมีอะไรส่วนของกันและกันเนี่ยอยู่ตลอดสำหรับป้าศรีนะแล้วก็ป้าศรีก็รักหมาเลี้ยงหมาอ้าววิ่งเล่นอยู่กับหมารถชนหมาตายเนี่ยป้าศรีนั่งดูกระบวนการตายของเขาเนี่ยจนเขาจบนะคะมันเห็นกระบวนการตายแล้วก็ไอ้ความรู้สึกวาบขึ้นมาในใจว่าแล้วไอ้ความสนุกที่มันวิ่งกับเราไอ้ที่มันสนุกอะไอ้ตัวนั้นอะมันหายไปไหนทำไมมันเหลือแต่ซากอ่ะคือสำหรับเราคือมันเป็นก้อนนอนอยู่บนพื้นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กคนหนึ่งเนี่ยความตายกลายเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของชีวิตนะคะป้าศรีคะตอนที่เห็นหมาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะมันตายจากไปเนี่ยตอนนั้นป้าศรีอายุเท่าไหร่คะสัก10ขวบค่ะป้าศรีเล่าต่อค่ะแล้วเริ่มทำความเข้าใจกับความตายเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเมื่อเป็นสาวเมื่อเป็นวัยทำงานอย่างไรคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจากความสนใจอะนะฮะในการอ่านในการแต่ในช่วงแรกๆมันจะเป็นเรื่องของเรื่องสั้นนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่รู้สิจะพูดว่ามันอยู่ในใจเราตลอดนะเสร็จแล้วจะพูดถึงจุดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ป้ามาเริ่มองค์กรที่ชื่อว่าชีวามิตรสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เราทำงานกับสสส.กับสช.อะไรเนี่ยแล้วก็โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกต้องเป็นห่วงเรื่องความเจ็บปวดของคนนะคะ
คือกังวลมากเลยเรื่องคนที่เขาอาจจะอยู่ตามโรงพยาบาลที่เขาด้อยโอกาสหน่อยแล้วก็กลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะปวดแต่ก็พยายามที่จะช่วยบริจาคด้านนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่มันยังไม่นั่นจนกระทั่งวันที่ผู้ใหญ่ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อนะฮะแต่ว่าใกล้ชิดมากอะนะฮะท่านอายุ99แล้วท่านไปผ่าตัดนิ้วค่ะแล้วเขาใส่ท่อหายใจเอาไว้แล้วถอดไม่ได้ปรากฏว่าท่อเนี่ยคาอยู่กับท่านและท่านเป็นผู้สอนอภิธรรมด้วยเรื่องธรรมะของท่านเนี่ยท่าน 100% นะปรากฏว่าเราเดินเข้าไปหาที่ไรเนี่ยนะฮะในห้อง ICU เนี่ยท่านจะช้อนตาขึ้นมามองเราแล้วท่านก็จะมองไปที่มือท่านที่ถูกยึดเอาไว้ผูกเอาไว้กับเตียงเท้าที่ผูกไว้กับเตียงแล้วท่านก็ช้อนตามองเราแล้วก็น้ำตาไหลคือสติดีมากเดือนหนึ่งนะคะซึ่งคิดดูสิคะไอ้ชุบเนี่ยนะมันคาอยู่เนี่ยโดยปกติเขาว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่ไหวละนะของท่านนี่เดือนหนึ่งแล้วเรารู้เลยว่าท่านกำลังพูดอะไรกับเราอ่ะเพราะว่ามันทำไมมันไม่จบอ่ะนะมันวันแล้ววันเล่าที่ท่านทรมานอยู่เนี่ยแล้วยกแขนก็ไม่ได้คือขาดการควบคุมทั้งปวงอ่ะแต่ว่าไม่สามารถควบคุมที่จะหยุดความทรมานของตัวเองได้อ่ะนะคะป้านี่แหละเป็นคนที่พูดกับลูกเขาว่าจะให้คุณพ่อไปไหมนะคะทุกคนยืนนิ่งแล้วเงียบเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเขากลัวบาปนะฮะแต่คิดว่าเขาอยากให้ไปคนเนี้ยค่ะเป็นคนนอกที่เดินไปบอกหมอว่าขอปล่อยให้ท่านไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหใจเราเนี่ยเราก็ยังมองหน้านะคะแล้วบอกว่าก็ยังดีกว่าแล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะอีกเป็นเดือนไหมเป็นเดือนมันไม่ไหวแล้วแต่ละวันมันก็แย่แล้วอ่ะในที่สุดคุณหมอคนนี้เดินออกไปแล้วสวนทางกับคุณหมออีกคนนึงแล้วก็บอกว่าญาติเขาจะปล่อยเคสเนี่ยคุณหมออีกคนบอกถ้าเป็นพ่อผมปล่อยแล้วนั่นท่านถึงได้ไปนะฮะท่านเนี่ยเป็นเหตุให้ป้าอีกนานต่อมาเนี่ยทำเรื่องความตายมาตลอดอะนะคะกับท่านไพศาลวิสาโลก่อนนะคะท่านจะมาทำคอร์สความตายที่บ้านมาเป็น10กว่าปีอะนะแล้วก็ป้าก็เลยเริ่มทำเป็นองค์กรเลยเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะภาคผู้บริโภคอะค่ะในเรื่องของความตายเพราะว่ามันมีสั่งแพทย์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีทางภาครัฐที่ก็เป็นซัพพลายเออร์ในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะแต่ไอ้ผู้บริโภคแหละก็คือไอ้คนธรรมดาเนี่ยยังไงอ่ะมันต้องมีองค์กรที่แทนนะฮะไม่ว่าจะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจรจากับแพทย์ในเรื่องการผลักดันรัฐอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็เลย เริ่มอันนี้หาขึ้นมาตอนนี้เราก็ทำงานได้เยอะมากกว้างขวางมากค่ะทั่วประเทศคุณแม่สรรสนีคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือป้าศรีกำลังจะพูดว่าเวลาคนเราได้ทำความเข้าใจกับความตายอู้สัมผัสสิ่งหนึ่งคือมันมีภาพสังคมที่พูดเรื่องความตายแบบน่ากลัวความตายแบบยื้อเอาไว้กับประสบการณ์จริงของป้าศรีที่ได้เห็นความตายจริงๆแล้วก็ได้เห็นว่าการยื้อไว้ครั้งมันไม่ใช่คำตอบคุณแม่สรรสนีมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมคะคือคุณแม่มองว่าความตายเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็งอกงามได้ในมิติของการที่จะเรียนรู้กับความตายที่มันเป็นสิ่งที่มันคู่มากับการเกิดเราก็ชอบเรื่องการเกิดเราก็จะดีใจกับการที่เด็กเกิดแต่เราเนี่ยได้ทำงานในโครงการจิตประพัดสอนแล้วก็ให้คาถากับพ่อแม่ไว้เลยว่าเกิดกับตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะฉะนั้นการได้ชีวิตเนี่ยเราต้องยอมรับการจากพรากไว้เลยแล้วเราจะได้ใช้ในสิ่งที่มันเป็นชีวิต
ที่มันงดงามทั้งอยู่ก็ไม่ตายทั้งเป็นทั้งเวลาตายก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้เป็นวิถีชีวิตประจำวันที่เราเนี่ยไม่ได้สร้างความกลัวหรือสร้างภาพที่จะทำให้เราจะปฏิเสธการจากพรากคือจริงๆมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากแต่มันเป็นความจำได้หมายรู้มันไม่เป็นความจริงพี่สีเนี่ยเจอความจริงตั้งแต่สองขวบเจอความตายเจอความจากพรากแล้วก็อาจจะเจอมาเรื่อยๆสิ่งที่รักจากพรากแต่เรายอมรับมันทีละกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าเด็กหนึ่งคนเลี้ยงไก่ซิลกี้แล้วซิลกี้ตายจนกระทั่งเขายอมรับได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องตายหรือคนในครอบครัวที่เขารักต้องตายเขาจะต้องอยู่อย่างไรในปัจจุบันนี้ให้เห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเราก็จะไม่เอาตัวเองวิ่งไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ทิ้งไอ้ความสุขที่ได้อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแม่ว่าอย่างเงี้ยคือความงอกงามในภาษาของคุณแม่นะพี่สีก็พูดได้ชัดเจนว่าพี่สีไม่กลัวตายมองเห็นความตายเป็นเรื่องการใช้ปัญญาอย่างยิ่งในการที่จะมองว่าความตายไม่ใช่เป็นปัญหาและถ้าเรามองว่าโควิดตอนนี้เรามีสถิติของคนในโลกเนี้ยที่ตายพร้อมเพียงกันโดยที่มีต่างกรรมต่างวาระกันมันจะเป็นความสลดใจที่มันจะไม่นำไปสู่ความเศร้าใจแต่มันเป็นความสลดใจที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของการที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่เรารู้ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างคนที่ไม่ประมาทได้งั้นพี่สีก็ชัดเจนค่ะว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าใครไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ค่อยซึ้งอ่ะคือถ้าไม่มีใครจากเราทุกคนที่เรารักจากเราแล้วเรายอมรับได้วันหนึ่งเราจะจากพรากได้อย่างคนที่พร้อมคืนนะอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสก็มองความตายเป็นความกล้าคืนเราก็จึงเห็นครูบาอาจารย์เห็นคนในสังคมเนี่ยที่กำลังต้องเรียนรู้กับความตายโควิดเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้กับเรื่องการจากพรากการตายและการอยู่อย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นจ้ะอืมค่ะถ้าอย่างนั้นต้องให้คุณหญิงกับคุณแม่ช่วยกันอธิบายเลยนะคะว่าสำหรับญาติของผู้ป่วยโควิดที่กำลังจะเดินทางไปถึงโอกาสที่จะต้องเสียชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยจำนวนเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่อาจจะไม่สัมพันธ์กันกับคนที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจจะต้องมีใครบางคนที่ป่วยถึงจุดที่ต้องใช้เครื่องแต่ไม่สามารถใส่เครื่องได้เพราะมันไม่มีเครื่องที่จะใส่ให้พอค่ะมันไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวนะคะไปต้องมีทีมงานมีพยาบาลมีหมอมีอะไรด้วยนะคะสรุปก็คือถ้าไหนๆใส่ไปแล้วไม่รอดคุณหมอประเมินแล้วคุณหมอก็ต้องบอกว่าเคสนี้ไม่ให้ใส่แต่ญาติเนี่ยจะเจ็บใจมากเลยถ้าเกิดว่าพ่อของฉันแม่ของฉันปู่ย่าตายายฉันจะไม่ได้ใส่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่ามีวิธีการทางการแพทย์และการทำความเข้าใจที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจากไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานเพราะเราเชื่อว่าใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วดีถ้าไม่ได้ใส่แปลว่าไม่ดีตรงนี้มีคำอธิบายยังไงคะคุณหญิงคะป้าก็ยอมรับนะว่าในสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วป้าไม่ได้อยู่ในโพสิชันของแพทย์หรือพยาบาลหรือด่านหน้าที่เขาดูแลกันอยู่นะคะเพราะนั้นป้าไม่กล้าตอบอันนี้นะณวันนี้นะคะป้าเองก็รู้สึกว่านี่เป็นสถานการณ์การผจญภัยของโลกเลยนะแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าในโลกเนี้ยสิ่งที่เราคาดไม่ได้นึกไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยนะคะว่าเราจะคาดว่าวันนี้เราจะตายหรือวันนี้เราจะจากจากคนที่เรารักอะไรเนี่ยมันคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยอมรับการคาดไม่ถึงอันนั้นเนี่ยมันก็คงทำให้เรามั่นคงขึ้นบ้างนะคะเมื่อเจอสถานการณ์นั้นจริงๆค่ะคุณแม่คะ
เราจะยอมรับความตายที่เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึงเนี่ยต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเราสามารถตายดีได้แต่ถ้าป่วยเป็นโควิดเนี่ยเราแค่รู้สึกนะคะว่าเราอาจจะไม่สามารถตายดีได้คำว่าตายดีในความเข้าใจของคุณแม่สรรสนีคือตายแบบไหนคะคุณแม่มองว่าการตายมันเป็น spiritual journey นะมันคือการเดินทางที่มันต้องยกจิตวิญญาณของเราให้สูงตั้งแต่ปัจจุบันที่เรายังมีโอกาสจากธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ขอยืมแล้วเราต้องส่งคืนเนี่ยมันควรจะมีความสนุกสนานด้านในของการคืนที่มันกล้าที่จะคืนคนที่ตายดีไม่ใช่คนที่คิดฆ่าตัวตายแต่คนที่ตายดีคือคนที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็มีการเดินทางที่จะทำให้ความกลัวเนี่ยมันปรากฏขึ้นไม่ได้นั่นความสนุกสนานของการเดินทางที่เป็น spiritual journey เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการท้าทายตัวเองว่าขณะปัจจุบันเนี่ยมันประเสริฐหรือยังสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของเราในมิติของการทำงานที่มันมีการเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะก่อนตายแม้ขณะหน้าไม่มีขณะนี้มันได้เดินทางอย่างคนที่ลงทุนให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันสุจริตหรือยังคือเราไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามองความตายแล้วเราหดหู่ใจและไม่มีแต่เรามองความตายโดยการกลับมาที่ปัจจุบันความตายเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่การที่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างคนที่ไม่ได้คาดหวังกับอนาคตว่าเราจะต้องตายดีแต่เรารู้ว่าการลงทุนของเราที่จะอยู่อย่างดีคือการตายอย่างดีด้วยฉะนั้นลมหายใจนี้เป็นลมหายใจที่เราเนี่ยเคารพมันได้อย่างแท้จริงของคำว่าชีวิตไหมมันเป็นลมหายใจที่มันเอาความกลัวคืออวิชชาออกไปหรือเปล่ามันเป็นลมหายใจแห่งสติจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความเชื่อหรือสัญญาความจำได้หมายรู้ว่ามันมีคนพูดเราก็พูดเพราะฉะนั้นการที่ดำรงอยู่อย่างมีสติมีปัญญาในปัจจุบันขณะและเป็นนักเดินทางอย่างมี spiritual journey อยู่มันจะไม่กลัวหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัจจุบันขณะที่เรายังลงทุนอยู่เรายังมีชีวิตที่ยังมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอวิชชาออกเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เราสติหย่อนเสมอไม่ใช่เราบอกว่าเราไม่กลัวตายแต่เราก็ถูกถ่วงทับอยู่ด้วยอวิชชานะคะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความทุกข์ในปัจจุบันขณะอย่างในกรณีของโควิดเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นวิชาของการศึกษาศาสตร์ของความตายในมิติที่เราจะต้องกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องการมีชีวิตอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นถึงจะเรียกว่าอยู่อย่างพร้อมที่จะตายดีอยู่อย่างคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการสร้างเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การคืนได้ในวันหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุไม่ว่าจะเป็นโควิดมะเร็งหรืออะไรก็ได้รถชนหรืออะไรก็ได้แต่ถ้ามันถึงคิวคราวนี้มันถึงคิวเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจญาติพี่น้องเราจะรู้สึกได้ว่าเราเข้มแข็งจนไม่ต้องมารู้สึกเราเป็นภาระไม่ต้องให้หมอต้องมาตัดสินใจให้เราว่าตอนนี้ต้องเลือกระหว่างเรากับใครแต่เราเป็นคนที่จะหายใจเป็นในขณะที่เราหายใจเป็นเราก็จะอยู่เป็นหรือถ้าขณะที่เราหายใจเป็นเราก็จะไปเป็นฉะนั้นอันนี้ค่ะผ่านกระบวนการของการฝึกและความกล้าหาญที่เปลี่ยนมาเป็นความอาจหาญเปลี่ยนจากความกล้าตายเป็นการเผชิญกับความจริงอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้นี่คือตายดีในความหมายของคุณแม่นะค่ะจริงๆครับไอ้ตายดีเนี่ยนะคะมันต้องอยู่ดีมาก่อนคำว่าอยู่ดีก็คือว่าเราอยู่ด้วยชีวิตที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแค่ไหนประโยชน์ตนอย่างที่คุณแม่พูดเมื่อกี้นี้นะคะคือการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันเพราะความกลัวหรือความกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเกี่ยวกับอนาคตเรากังวลเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวอะไรที่มันยังไม่เกิดอ่ะ
ใช่ไหมคะส่วนความเสียใจหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้การตายดีคือในสายตาป้านะคะก็คือว่าทำปัจจุบันนี้แหละให้มันมีดุลยภาพมีบาลานซ์นะคะคำว่าทำเนี่ยมันคงไม่ใช่แหละมันต้องฝึกนะคะแต่ว่าอยากจะให้รู้ตัวว่าขณะเนี้ยฉันกลัวหรือฉันกังวลว่าอะไรมันจะเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังไม่เกิดมันเป็นอนาคตคราวนี้ไอ้เรื่องความเสียใจย้อนหลังเนี่ยป้าจะบอกว่ามันจบไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วแล้วจริงๆแล้วถ้าคิดดูอีกทีนะอดีตเนี่ยมันเป็นแค่สตอรี่อ่ะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ไอ้คนที่อยู่ณปัจจุบันนี้มันเป็นของจริงอ่ะขณะนี้รู้สึกแดดอุ่นอะไรนั่นนะมันของจริงอ่ะลมหายใจที่หายใจอยู่คืออันเนี้ยในเรื่องของการตายดีนะคะคราวนี้เราพบว่าคนที่ในระยะท้ายเนี่ยอันเนี้ยเข้าสู่ตายศาสตร์เหมือนกันในเรื่องที่ชีวามิตรเราพูดอยู่ตลอดเวลาคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีปวกหรือใยโยงอะความยึดน่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่มากที่สุดเนี่ยคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่กังวลใจหรือเป็นจุดที่มันทำให้คุณภาพของจิตตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไม่มีเรื่องราวกับใครนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่เราไม่โหนอยู่นึกออกนะคะเราสามารถที่จะจากไปโดยที่ไม่มีอะไรยึดนะคะทรัพย์สินมันในที่สุดมันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแล้วอะตอนที่นะคือไม่ต้องห่วงว่ามันตกเป็นของใครเจ็บหรือไม่เจ็บหรืออยากจะให้ใครเขาทำไงไม่ทำไงเขียนไว้เลยเขียนไว้ใน living will นะคะซึ่งตอนเนี้ยมันก็เป็นมีพระราชบัญญัติแล้วตั้งแต่ปี50มั้งนะคะใช้มันไปเลยเขียนมันนะคะเขียนแล้วเขียนอีกก็ได้เขียนแล้วฉีกทิ้งก็ได้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอันนี้มาจากมุมของชีวามิตรก็คือว่าการพูดคุยกันค่ะกับคนที่เรารักเนี่ยคุยเรื่องความตายคุยมันบ่อยๆเลยคุยเรื่องความเจ็บปวดคุยว่าเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรนะคะคุยกับตัวเองเลยว่าร่างกายเราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่กระบวนการของอวัยวะต่างๆที่มันทำงานร่วมกันด้วยการควบคุมของสมองนะคะมันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่อะไรที่เราจะควบคุมไม่ให้มันเสื่อมได้อะถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้หมดนะคะอันที่จริงก็เป็นธรรมะด้วยใช่ไหมคะว่ามันเป็นแค่กระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆนะคะในตัวเราเองคุณภาพของจิตใจในขณะที่จะจากไปเนี่ยมันก็จะยอมรับและปล่อยวางอีกอย่างนึงค่ะอยากจะฝากเอาไว้เรื่องการตายดีเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่ญาติแหละนะคะหรือคนที่รักเนี่ยคือว่าเราต้องถามอ่ะว่าคนที่เรารักเนี่ยกำลังจะไปเนี่ยเราจะเอาคุณภาพชีวิตระยะท้ายเขาหรือจะเอาเวลาให้มันยาวคุณแม่บอกว่าความตายเป็นความสนุกป้าจะพูดว่าความตายคือชีวิตเพราะว่าอะไรป้าถามเถอะทุกคนที่ทานข้าวเช้ามาเนี่ยนะคะทานอะไรฮะทานพืชที่ตายแล้วทานศพที่ตายแล้วทานแม้กระทั่งไข่ใช่ไหมคะ คือจริงๆแล้วกินความตายทั้งหมดอะเราอยู่ด้วยความตายนะฮะแล้วเราจะไปกลัวมันทำไมฮะป้าเองเนี่ยคือถ้าเผื่อว่ามันมีวิทยาการใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยเป
็นดินก็ได้เราคืนให้กับดินนะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นพืชเป็นผักที่สัตว์เขาก็จะกินได้ก็เรากินเข้ามาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดอ่ะทำไมเราคืนให้เขาไม่ได้ฮะค่ะคุณแม่ว่าไงคะเรื่องนี้คือคุณแม่ว่าพี่สีเนี่ยชัดเจนในเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่เรากินมันก็ตู้เย็นมันคือโรงศพอะนึกออกไหมฉะนั้นเวลาที่เราเห็นชีวิตของเราที่มันเติบโตอยู่กับการใช้ความตายมาเพื่อการโตเราใช้สิ่งที่ตายเนี่ยมาเพื่อให้ชีวิตหรือจิตวิญญาณของเราโตขึ้นมันไม่ใช่เป็นการได้ชีวิตมาเป็นของฉันละมันมองลึกเข้าไปถึงขั้นที่เรียกว่าสิ่งที่มาประกอบกันเป็นเราในปัจจุบันเนี้ยมันมาจากการจากพรากทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่การจากพรากของเราก็จะเป็นการเติบโตของอีกชีวิตหนึ่งที่จะไปสู่การจากพรากถ้าเราไม่เผาศพและเราใช้ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายของเราไปเป็นปุ๋ยล่ะเป็นปุ๋ยที่จะทำให้โลกใบนี้มันยังมีประโยชน์ไม่ใช่เป็นเพียงเท่ากระดูกที่ลูกหลานจะเก็บไว้แล้ววันหนึ่งโลกมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนการที่เราต้องใช้ทรัพยากรมากมายที่จะเก็บร่างกายของเราเพื่อที่จะบอกว่ามันจะเป็นไปเพื่อทายาทหรืออีกกี่เจนที่เป็นมันเป็นสิ่งที่แบบพอไปถึงยุคนั้นเนี่ยเจเนเรชันหนึ่งที่มันตามมาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันไม่เหมือนเราละเราเนี่ยยังเอากระดูกมาลดน้ำแต่พอถึงเวลานั้นอาจจะเป็นภาระของเด็กก็ได้ฉะนั้นถ้าเรามองว่าการยอมรับหรือการพูดถึงความตายเป็นความสวยงามในปัจจุบันที่จะงอกงามต่อไปแม้แต่การจับมือใครสักคนหนึ่งแล้วบอกได้เลยว่าเราพบกันในกุศลแม้แต่การจากพรากนี้ก็อยู่ในกุศลนะมันจะเป็นการส่งที่ดีมากเลยอันนี้ตัวอย่างจากการส่งคุณเสถียรนะบอกคุณเสถียรเลยว่าการที่เราได้เห็นการเสียสละยังไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันต้องฝึกมาก่อนนะคุณเสถียรเวลาเขาทำบุญเขาไม่ต้องมาใส่ชื่อเขานะเขาให้มรดกเอาไว้เพื่อให้เกิดการเติบโตทางสติปัญญาแล้วสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ของใครนะมันเป็นของโลกมันอาจจะผ่านมาคุณแม่เป็นคนรับมรดกถ้าคุณแม่ให้มรดกต่อไปได้เนี่ยคุณแม่กำลังส่งต่อความรักของคุณเสถียรออกไปอย่างกว้างขวางนะมันไม่ใช่แค่รักเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาเราคุยกันมันจะคุยกันแบบเติบโตมากเลยอ่ะเราจะคุยกับใครสักคนนึงที่หวงเราไว้ใช้เวลากับเรายังมีปัจจุบันขณะแล้วไม่หวงเราดีกว่าไหมใช้ปัจจุบันขณะยังซาบซึ้งในสิ่งที่เราจะต้องเจอการจากพรากแต่มันจากกันในกุศลนะมันอยู่กันในกุศลมันตายอย่างมีกุศลและมันนึกถึงที่ไรมันก็ยังมีกุศลงอกงามอยู่ซึ่งเหล่านี้มันไม่ต้องมานั่งนึกถึงงานศพละไม่ต้องมานั่งนึกถึงโลงศพละแต่กุศลของเราหรือเปล่าที่เป็นโลงศพของเรากุศลที่เราทำหรือเปล่าที่เป็นโลงศพเป็นสุสานอันนี้ค่ะถ้าเราคุยกันได้ทุกวันถึงขั้นแบบนี้เราจะไม่มีน้ำตาของความเสียใจแต่อาจจะมีความรินของน้ำตาแต่มันเป็นความชื่นใจนะความตายมันเป็นความชื่นใจหรือเปล่าอันนี้เราต้องฝึกหมดนะคะคือคุณแม่ก็ฝึกนะฝึกแม้กระทั่งตัวเองก็ฝึกว่าเฮ้ยถ้าเราตายเนี่ยเราจะเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต้นไหนอะเราไม่ได้เลือกเลยนะว่าต้นไหนเราไม่ได้บอกว่าต้นไหนฉันปลูกต้นไหนฉันรักนะแต่มันเป็นปุ๋ยแน่ต้นไหนก็ได้หว่านไปเลยมันเป็นปุ๋ยของโลกจบไม่เจ็บยกระดับความเข้าใจความตายได้ลึกซึ้งเลยนะคะขออนุญาตเชิญเข้ามาร่วมในการพูดคุยอีกหนึ่งท่านนะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าเอลชีวามิตรที่ป้าศรีทำงานอยู่เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยจะช่วยอะไรประชาชนชาวไทยในช่วงโควิดนี้ได้บ้างนะคะก็ขอเชิญคุณคณิษฐาตั้งวรพจน์วิธานนะคะจากกลุ่มชีวามิตรเข้ามาร่วมสนทนากันสวัสดีค่ะคุณอุชิเล่าหน่อยสิคะอุเชื่อว่าประชาชนหลายคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากจะเรียนรู้เรื่องความตายเพราะว่าโควิดมันทำให้หลายครอบครัวถูกบังคับให้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ชีวามิตรจะทำอะไรให้ได้บ้างคะเชิญค่ะชีวามิตรเนี่ยค่ะชื่อที่ป้าศรีของเราเนี่ยตั้งไว้ค่ะก็แปลว่าเพื่อนชีวิตมิตรจากลานะคะ
แปลว่าเราเป็นที่ที่จะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะในวันที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะคะ live well นะคะจนกระทั่งวันที่คุณก็ live L-E-A-V-E live well จากไปอย่างมีความสุขนะคะทีนี้เนี่ยกิจกรรมของชีวมิตรนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้อะค่ะเราก็ทำสิ่งที่เมื่อกี้ป้าศรีพูดเลยนะคะชัดเจนมากก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรนะวันนี้แต่เราบอกว่าให้ฝึกแปลว่าการเข้ามารับรู้ความรู้เหล่านี้เนี่ยต้องเข้ามารับรู้เรื่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งวันหนึ่งเข้าใจอย่างที่ทั้งป้าศรีแล้วก็คุณแม่นะคะแนะนำไปแล้วทีเนี้ยถ้าจะเข้าประเด็นในเรื่องของกิจกรรมเลยนะคะก็คือว่าเรามีกิจกรรมในการให้ความรู้เรื่องการตายดีการตายมีคุณภาพเนี่ยตลอดเรียกว่าทุกวันนะคะในมิติต่างๆทั้ง5มิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เป็นกฎหมายนะคะเป็นจิตใจเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่ในภาวะโควิดตอนนี้ค่ะเรามีเรื่องราวโดยเฉพาะเลยนะคะในเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยค่ะเราจะมีทั้งวิดีโอสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องเทคนิคต่างๆในการทำโฮมไอโซเลชันนะคะเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยในภาวะโควิดการดูแลจิตใจผู้ป่วยทั้งหมดนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับทั้งตัวป้าศรีเองนะคะที่มีความรู้ดีในเรื่องของการที่จะฝึกเรื่องจิตใจนะคะกับคุยกับทีมคุณหมอ Palliative Care ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะคุณอู๋คงทราบดีว่าราชพิพัฒน์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลรักษาโควิดโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเองก็กำลังจะทำงานกับเราหลายๆเรื่องชีวมิตรนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในช่องทางในการสื่อสารเลยว่าตอนนี้ทั้งคุณหมอและทีมสหสาขาต้องทำอะไรยังไงบ้างคุณอู๋เชิญค่ะนะคะถ้าท่านผู้ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าอยากจะเข้าไปศึกษาเรื่องนี้มากเลยเพราะตอนนี้หลายบ้านกำลังต้องใช้วิชานี้อย่างเร่งด่วนจะติดต่อเข้าไปยังไงคะง่ายๆเลยค่ะก็คือเข้าไปที่เพจชีวมิตรได้เลยใน Facebook นะคะเราจะมีข้อมูลโพสต์เรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกทีก็คือสามารถแอดไลน์นะคะเรามี LINE LINE OA เป็นเพื่อนกับชีวมิตรค่ะข้อมูลก็จะส่งได้เรื่อยๆค่ะรวมทั้งที่เมื่อกี้ป้าศรีพูดถึงเรื่องของการทำ Living View นะคะหรือว่าการหนังสือแสดงเจตจำนงในการที่ว่าเราจะเลือกตายแบบไหนเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีอยู่ในระบบเป็น e-living will เลยค่ะเข้าไปเขียนได้เลยค่ะแล้วก็สามารถส่งอีเมลให้ตัวเองและคุณหมอได้เลยค่ะในระบบเพื่อนชีวมิตรค่ะใน LINE ค่ะใน LINE ชื่อ LINE ว่าอะไรคะเวลาพิมพ์ LINE ค่ะเป็น @sign นะคะชีวมิตรนะคะภาษาอังกฤษ CHEEVAMITR เดี๋ยวจะให้ตัว QR code ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอู๋ค่ะมีคนส่งคำถามเข้ามาดิฉันอยากให้คุณแม่ตอบคำถามของน้องท่านนี้มากเลยค่ะน้องบอกว่าให้คุณแม่ตอบคำถามหนูด้วยหนูรอวันตายเหมือนกันค่ะว่าจะไม่กลัวแต่ก็แอบกลัวคุณแม่มีอะไรจะสอนเป็นพิเศษไหมคะหนูรอคำตอบอยู่ค่ะคุณแม่มองว่าความกลัวเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราต้องอ่อนโยนกับมันนะคะเราต้องอ่อนโยนกับความกลัวอย่ารังเกียจอย่ารังเกียจความกลัวเราเรียนรู้กับความกลัวได้อย่างอ่อนโยนแต่เรามองเห็นความกลัวเป็นปัจจุบันขณะที่เกิดดับบางขณะที่จิตเราไปคิดถึงเรื่องอื่นความกลัวเข้ามาไม่ได้เช่นการที่เราฝึกจิตให้เราจดจ่ออยู่กับเช่นอานาปานสติภาวนาเป็นวิหารธรรมของเราจนเราเห็นได้ว่าความกลัวเข้ามาไม่ได้นั้นเราไม่ได้ปฏิเสธความกลัวใช่ไหมลูกแต่เรามองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานขณะที่ลมหายใจเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นอย่างอ่อนโยนเรามองเห็นความกลัวเนี่ยกระเถิบออกห่างไปออกห่างไปเมื่อใจของเราเนี่ยอยู่กับวิหารธรรมนี้คือลมหายใจและเวลาที่ลมหายใจเนี่ยมันไม่มาแล้วความกลัวมันก็หายไปด้วยมันจะไปพร้อมกันเวลาที่เราฝึกอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่าเราจะปลอดภัยจากความกลัวเมื่อเรามีจิตจดจ่ออยู่กับวิหารธรรมใดวิหารธรรมหนึ่งซึ่งเราใช้อานาปานสติภาวนาเป็นวิหารธรรมที่ทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์ในขณะที่ความตายเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เดินเข้ามาใกล้เราใกล้เราใกล้เราแต่ความกลัวเนี่ยมันไกลเราไกลเราออกไปเรื่อยๆอันนี้ค่ะต้องอาศัยการฝึกแค่จะฝากอีกนิดนึงอะค่ะว่าไอ้เรื่องเวลาเรารับข่าวร้ายเนี่ยนะคะคือมันจะเกิดขึ้นจากการรู้สึกก่อนอื่นเลยไม่เชื่อนะคะต้องไปเช็คกับคนนู้นคนนี้กับโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้จนกระทั่ง
ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพอเชื่อแล้วเนี่ยระวังนะคะมันมีสองทางที่จิตจะไปจิตตกแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้ากับรักษาดุลยภาพของจิตเอาไว้ค่ะมันตกก็รู้ก็อย่างที่คุณแม่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันตกก็รู้ว่ามันตกแล้วก็กลับมาอยู่กับวิหารธรรมใหม่นะคะอย่างนั้นไปเรื่อยๆยังไงก็ขอร้องว่าฝึกเถอะค่ะฝึกเถอะไม่ว่าเราจะยังสบายดีอยู่หรือว่ายังไม่อะไรเนี่ยฝึกซะวันนี้นะคะค่ะถ้าเราจะพิจารณาร่างกายเราเนี่ยนะคะว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ามองว่ามันเป็นอวัยวะที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยคนใดคนหนึ่งของมันเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วมันเสื่อมมันก็จะพาอันอื่นเสื่อมตามอะไรต่ออะไรมันเป็นให้มองมันเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูต้นไม้ดูอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเราเองอันนี้ค่ะได้ไหมคะคุณแม่คะดีที่สุดดีที่สุดจ้ะโอปนยิโกพิจารณาธรรมชาติที่มันอยู่ขณะนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็เอามาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนเป็นครูให้เราเห็นถึงความเสื่อมเพราะความเสื่อมที่เรายอมรับมันตามความเป็นจริงมันจะไม่เสื่อมโทรมแต่มันจะเป็นการเสื่อมสลายของธรรมชาติแล้วมันก็จะมีชีวิตที่สดมันเป็นความจริงที่เรากลับสดเหมือนพี่สีไงพี่สีก็มองสิ่งนี้อย่างคนที่81แต่ยังสดได้ขนาดนี้พี่สีน่ารักที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวนี้พี่สีก็พูดทุกเรื่องอย่างที่พี่สีได้ฝึกแล้วอันนี้ต้องขอบคุณพี่สีมากที่เป็นตัวอย่างและยังลุกขึ้นมาใช้พลังงานของเราอย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเป็นเพื่อนกับความตายของคนอื่นอันนี้คุณแม่ซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกอนุโมทนากับพี่สีซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยแต่ว่าเราระลึกถึงกันในทุกครั้งที่จิตเราสงบนะคะต้องขอบพระคุณพี่สีมากที่วันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นรูปธรรมที่81ยังแจ๋ว ต้องบอกว่าเป็น81ที่ยังแจ๋วแล้วมีชีวิตคู่ที่น่ารักเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าความน่ารักอย่างที่พี่สีมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นครูมันจะเป็นผู้นำทางสติปัญญาที่จะทำให้คนอีกหลายคนมองความตายอย่างร่าเริงและหัวเราะได้ในความเสื่อมไม่ใช่เสื่อมโทรมค่ะเสื่อมสลายไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติค่ะอุค่ะวันนี้เป็นการคุยเรื่องความตายแบบใจเปิดโล่งมากเลยนะคะไม่รู้นะคะดิฉันสังเกตใจตัวเองว่าเราอาจจะมีคำถามในตอนเริ่มต้นสนทนากันแต่ว่าในตอนท้ายเมื่อเรายอมรับขอบพระคุณคุณหญิงจำนงศรีนะคะขอบคุณคุณคณิษฐาแล้วก็กราบขอบคุณคุณแม่สรรสนีมากเชื่อว่าเราทุกคนจะเข้าใจเทคนิคนี้แล้วนะคะมาศึกษา how to การตายดีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดี live